เป็นแฟนกันนะคะแครรี่เปิดตัวแฟนต้อนรับวันวาเลนไทน์หัวใจไม่ว่างแล้วเป็นแฟนกันนะคะแครรี่ไพรวันโพสต์ฮือฮาสนั่นไปทั้งโซเชียลเปิดตัวแฟนต้อนรับวันวาเลนไทน์หัวใจไม่ว่างแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หัวใจของแครรี่ไพรวันหรืออดีตพระนักเทศชื่อดังไพรวันวรรณบุตรเป็นสีชมพูแล้วหรือเปล่านะหลังแครรี่โพสต์หนุ่มน้อยหน้าตาดีคนหนึ่งแถมยังมีจดหมายขอเป็นแฟนจากแครรี่อีกด้วยท่ามกลางโลกโซเชียลฮือฮากันใหญ่โดย Facebook ของไพรวันวรรณบุตรได้โพสต์รูปของหนุ่มน้อยหน้าตาดีคนหนึ่งที่กำลังถือช่อดอกไม้กุหลาบสีแดงแถมหนุ่มน้อยคนนี้ยังมีจดหมายจากแครรี่ที่เขียนถึงว่าเป็นแฟนกันนะคะจากพี่แครรี่และแครรี่ก็ยังเขียนแคปชั่นถึงภาพดังกล่าวเป็นรูปอิโมจิหัวใจสีแดงสีดวงอีกด้วยขณะที่ไอจีของแครรี่ไพรวันก็โพสต์ภาพหนุ่มน้อยหน้าตาดีและเขียนแคปชั่นเป็นอิโมจิรูปหัวใจเหมือนใน Facebook แต่ที่แตกต่างจาก Facebook คือใน IG Story ของแครรี่ได้โพสต์ดอกกุหลาบช่อเดียวกับหนุ่มหน้าตาดีที่ถือพร้อมข้อความว่าสวยจังเลยยะไม่รู้ว่าเธอจะชอบมันหรือเปล่าจากนั้นแครรี่ก็ยังโพสต์ภาพผ่าน IG Story เป็นวิดีโอคอลกับหนุ่มหน้าตาดีพร้อมใส่เพลงรักแท้เพลงประกอบละครเรื่องคุณชายของทางช่องวัน31ซึ่งมีเนื้อเพลงว่าตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตได้ขีดให้เราพบเจอจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านานซึ่งก็ไม่รู้ว่าภาพหนุ่มน้อยที่แพรรี่โพสต์นี้จะเปิดตัวแฟนต้อนรับวันวาเลนไทน์หรือเปล่าเรียกว่าต้องรอให้แพรรี่ออกมาตอบชัดว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วหรือเปล่าไพรวันวรรณบุตรและอินสตาแกรมไปแวนขีดล่างวันหน้าบัตรสวยสถานมิสยูนิเวิร์ส2022ล่องเรือชมเจ้าพระยาขอส่งพลังถึงผู้หญิงทุกคนสวยสถานอาบอนนี่เกเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022นำทีมสาวงามล่องเรือชมเจ้าพระยาส่งพลังให้ผู้หญิงทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอดีใจได้เยือนไทยวันที่13กุมภาพันธ์2566ที่ท่าเรือริเวอร์สตาร์ปรินเซสครูซบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนโดยแอนจักรพงษ์จักราจุธาธิบดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการจัดงานเปิดตัวอาบอนนี่เกเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022จากสหรัฐอเมริกาอันเดรอีน่ามาร์ติเนสมิสยูนิเวิร์สจากสาธารณรัฐโดมินิกันรองอันดับ2และกาเบรล่าดอสซานโตท็อป5มิสยูนิเวิร์สจากประเทศกือราซาวโดยมีแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022และเซเลบริตี้มากมายร่วมงานโดยแอนนามอบพวงมาลัยให้เพื่อนนางงามก่อนร่วมพูดคุยต้อนรับมิสยูนิเวิร์ส2022สู่ประเทศไทยอาบอนนี่เกเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022กล่าวว่าสวัสดียูนิเวิร์สสวัสดีประเทศไทยนี่เป็นการมาประเทศไทยครั้งที่2เมื่อ2ปีก่อนฉันเคยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วขอบคุณแฟนๆทุกคนมากที่มาต้อนรับฉันสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอและส่งพลังนี้ต่อให้ผู้หญิงคนอื่นๆเปลี่ยนแรงกดดันเป็นแรงผลักดันเหมือนกับความหมายของมงกุฎที่คุณแอนจักรพงษ์ย้ำมาตลอดในวันนี้ฉันเป็นดีไซเนอร์หลงใหลในผ้ามากได้เห็นทุกคนใส่แบรนด์ไทยสวยงามมากฉันรู้สึกดีมากๆฉันรู้สึกถึงความรักของทุกคนที่คอยสนับสนุนและดีใจที่ได้เริ่มเอเชียทัวร์ที่ประเทศไทย
มิสยูนิเวิร์ส 2022กล่าวด้านแอนนาเสืองามเอี่ยมกล่าวว่าขอบคุณคุณแอนจักรพงษ์และทีมงานทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆมิสยูนิเวิร์สสู่ประเทศไทยขอให้สนุกกับงานวันนี้เพราะที่ผ่านมาทุกคนทำงานหนักกันมากๆขอให้สนุกร่วมกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนรับประทานอาหารค่ำร่วมกันบนเรือที่ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาพิธีกรสอนให้อาบอนนี่เกเบรียลมิสยูนิเวิร์ส 2022 พูดคำว่าหิวและอร่อยเป็นภาษาไทยจากนั้นเหล่าสาวงามถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันบริเวณสะพานพระราม8พร้อมล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนด้วยความสนุกสนานตั๊กบริบูรณ์ชวนริวทำงานย้อนวัยยุค90แฟนสนับสนุนอดีตพระเอกมีรายได้นับถือน้ำใจช่วยพี่น้องวงการตั๊กบริบูรณ์ชวนอาทิตย์ริวทำงานย้อนวัยยุค90แฟนสนับสนุนอดีตพระเอกมีรายได้เพจตั๊กบริบูรณ์Family บริบูรณ์ Family เผยภาพตั๊กบริบูรณ์ร่วมเฟรมหล่อๆกับอาทิตย์ริวอดีตพระเอกยุค90ที่กำลังเป็นกระแสถูกพูดถึงอย่างมากกับชีวิตที่พลิกผันเรียกว่าตกอับในวันที่ไร้บ้านไม่มีงานไม่มีเงินครอบครัวพังโดยตั๊กร่วมเฟรมริวพร้อมแคปชั่นว่าพาพี่อาทิตย์ริวมาถ่ายแบบย้อนวัยยุค90ที่ยังหล่อเหมือนเดิมขอบคุณนะครับท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความหล่อยังเหมือนเดิมและสนับสนุนให้อดีตพระเอกมีรายได้อาทิดีค่าสนับสนุนให้พี่เขามีรายได้พี่ริวหล่อตลอดการครับวัยรุ่นยุค90นับถือน้ำใจพี่ตั๊กเลยครับพี่ตั๊กบริบูรณ์คือคนที่เราชอบแกน่ารักเสมอต้นเสมอปลายใจดีขอบคุณแทนพี่ริวมากค่ะหล่อค่ะทั้งคู่เลยนะคะวัยรุ่นยุค90ค่ะขอให้ปัง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 มาก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 งานเยอะ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 นะคะโอลิฟเจอสวนกลับคำถามบูลลี่แจงลั่นเสียใจแรงไล่ไปขายโตเกียวดีกว่าดราม่าเลยไล่ไปขายโตเกียวอย่ามาเป็นกรรมการผู้เข้าประกวดมิสเซ็กซี่ลั่นคนสวยเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องผอมสูงโอลิฟเจอสวนกลับคำถามบูลลี่โพสต์แจงลั่นโดนมาเยอะไม่คิดทำกับใครจากกรณีน้องโอลิฟโนบราแม่ค้าโตเกียวเนยกรอบคนดังไปนั่งเป็นกรรมการการประกวดสาวเซ็กซี่อันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยตอนหนึ่งโอลิฟได้ถามสาวผู้เข้าประกวดว่าคิดว่าหุ่นแบบนี้จะเป็นมิสเซ็กซี่ได้หรือซึ่งผู้เข้าประกวดได้ถามกลับโอลิฟว่ากำลังบูลลี่อยู่หรือเปล่าโดยโอลิฟได้ชี้แจงว่าไม่ได้บูลลี่โดยผู้เข้าประกวดคนดังกล่าวก็บอกด้วยว่าถ้าให้โอกาสเข้ารอบจะลดน้ำหนักให้ดีกว่านี้เพราะมั่นใจว่าหน้าสวยสู้คนอื่นได้และยังบอกอีกว่าคนที่สวยเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องผอมไม่จำเป็นต้องสูงมองว่าตัวเองก็มีความเซ็กซี่ในตัวเองสูงมีทัศนคติที่ดีอยากเป็นตัวแทนเรียลไซส์บิวตี้โดยสาวโอลิฟได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมแคปชั่นแจงว่าโอลิฟไม่เคยคิดบูลลี่ใครนะคะเพราะโอลิฟโดนมาเยอะเสียใจจังมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวทีประกวดสาวเซ็กซี่อันดับหนึ่งของประเทศไทยคอลเพลย์น็อตแม็กซิมงานนี้นอกจากมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจก็ไม่วายมีดราม่าเข้ามาต่อว่าโอลิฟอีกจนได้อาทิโอลิฟไม่ผิดค่ะลูกแต่คำถามที่หนูถามกับผู้เข้าประกวดคนที่จะเลือกถามอย่างอื่นมากกว่านะคะคนที่เขาโดนถามก็อาจจะมีน้อยบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคำถามที่หนูไม่ควรเลือกที่จะถามเขาค่ะสู้จ้าคนเรามีสิทธิ์ผิดไอโดค่ะไม่ซ้ำเติมกัน
แล้วใครเลือกโอลีฟไปเป็นกรรมการได้นะไม่เหมาะเลยเหมาะกับผู้จาไม่รู้เรื่องแล้วไปขายโตเกียวมากกว่าไม่ได้บูลลี่นะคำถามที่ไม่น่าถามโอลีฟต้องพูดว่าคุณคิดว่าหุ่นคุณเซ็กซี่ตรงไหนค่ะการใช้คำพูดการสื่อสารให้ฟังดูลื่นหูปรับเปลี่ยนนิดเดียวความหมายก็เปลี่ยนได้แล้วค่ะฟังแล้วเหมือนบูลลี่น้องเขานะคะพี่มองว่าบูลลี่น่าสงสารคนโดนถามจังแต่ก็เข้าใจนะอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกในการถาม